นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับนี่ก็ยังอยู่กับพวกเราครับ3คนครับวันนี้ก็สามารถโทรเข้ามานะครับหรือว่าเอลเลเวทเข้ามาได้นะครับยังมีเรื่องราวมากมายในเบรกนี้จะเป็นเรื่องของการรีวิวละแต่ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมโชคดีๆหนึ่งความหนึบโชคอัพไวเดทนิสสันเรเดียนฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โซบิไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD และลูก71คู่หูนักบิดคู่นักปั่นในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณอีกหนึ่งที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยก็ดีเจริญยนต์นะครับก็ต้องบอกว่ากับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรถคัดคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าร้านนี้นะครับ อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับหรือเข้าไปที่ www.dbigbike.com ก็ได้มีอัปเดตรถใหม่ๆตลอดทุกวันนะครับรวมทั้งราคาสดผ่อนตารางการผ่อนใช่ต้องบอกว่ารถบางคันเนี่ยมันไม่ได้ดาวแพงอะไรเลยนะบางคันนี่เรียกว่าจัดยอดจัดนี่เกือบจะเต็มราคารถเลยฟรีดาวก็มีก็เคยเห็นอยู่นะครับทางคุณเบนซ์ก็บอกว่าจะมีโปรโมชั่นฟรีดาวช่วงปีใหม่นี้ทำให้แฟนๆรายการเราใครที่สนใจอยากได้บอกว่าจากรายการเราก็จะมีฉลองยอดฟรีดาวแล้วก็อีกช่องทางที่ติดต่อได้คือแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับภาษาไทยง่ายๆดีเจริญยนต์ขึ้นมาพับๆรถรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดปีไหนราคาเท่าไหร่54ใช่พี่บอมบอกตารางการผ่อนมีหมดทุกอย่างเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์เขาได้เลยราคาคุยกันได้นะที่ลงมาในแฟนเพจหรือในเว็บไซต์ต่างๆโทรไปคุยได้ต่างหากนะว่าจะเอาต่อรองอะไรยังไงคุยได้ไหนก็พูดถึงรถมือ2แล้วก็เราพูดถึงคันนี้สักนิดนึงนะครับ Harley Davidson Iron 883ที่อยู่จอดอยู่นี่นะครับข้างนี้ขายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับตอนนี้เราดั้มราคาลงมาเพราะว่าอยากขายเต็มที่แล้วรถใหม่มาแล้วนะครับรถใหม่มารอ 503,000 ตอนแรกตั้งไว้56นะครับคันนี้53มันจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 450,000 ขึ้นไปใบสภาพเนี้ยคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Iron 883ปี2014นะครับรถเป็นสเปคอเมริกานะครับ1 HD คันนี้ก็มีของแต่งก็มีท่อกล่องกองเรียบร้อยนะครับท่อ Valentine นะครับเบาะ Lorenzen แล้วก็มีพวกพักเท้าแต่งนะครับกลองกอการเป็น Skimming Eagle แล้วกล่องก็เป็น Super Red ของ Skimming Eagle เหมือนกันนะครับมีครอบหน้าไฟนะครับเท้าแต่งพักเท้าแล้วก็โชคก็เป็น Progressive โชคแต่งแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าท่อของกองสภาพครบอย่างนี้เลยนะครับตั้งไว้ที่ 530,000 ใครสนใจก็ SMS เข้ามาโทรเข้ามาก็ได้จริงๆราคานี่คือราคารถแต่ของเนี่ยแถมให้รถใหม่ตอนนี้มันของแต่งเนี่ยแถมให้ไงเกินแสนนะมันก็ไม่ได้คิดไงพ่อของกองเนี่ยไม่ได้คิดคิดราคารถด้วนๆนะรถใหม่ตอนนี้มันรถใหม่ราคาอยู่ที่600,000680,000มั้งถึง689หรือ679เนี่ยรถใหม่ตอนนี้นะครับคันนี้ก็ปี2014ใช่นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในรายการเลยหลายคนถามว่าพี่บวกราคาของหรือเปล่าบอกตรงๆตอนนี้ไม่ได้บวกราคาของนะฮะใช่ 530,000 เนี่ยราคากลางมาคุยกันเลยนะราคาเนี่ยเขาตั้งกันอยู่ 550,000 560,000 นะครับแล้วก็ของที่ให้ก็คือว่าเอาไปเถอะครับเก็บไว้ก็ไม่รู้ทำอะไรเพราะขายไปแล้วนะขายสภาพนี้เลยไปเลยนะครับนะครับไม่ได้บวกของเพิ่มเอาราคารถอย่างเดียวแต่ให้มาในเบรกนี้มีเรื่องราวของอะไรฮะก็ต้องบอกว่าเบรกนี้ยังขอเก็บรีวิวเบรกหน้าก่อนนะเพราะนั้นเราเปิดรับสายคุณผู้ชมที่มีปัญหานะครับโทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ของเรานะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมานี่ครับไอรอนแบบเป็นสายที่จอดโชว์อยู่ยังขายอยู่ไหมครับขายครับเท่าไหร่ครับ 503,000 ครับถามว่าจัดเท่าไหร่แน่นอนจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ครับจัดไฟแนนซ์ได้ 450,000 ขึ้นไปบวกลบขึ้นอยู่กับคนซื้อคือจะเพิ่มอยู่ที่เครดิตคนซื้อโอเคที่รู้ได้ 450,000 ได้แน่แต่จะขอเพิ่มได้อีกถ้าเครดิตดีอาจจะไปถึงเกือบ500,000เลยจะ348แล้วว่าไง46 47เนี่ยก็ขอได้ไม่ใช่ปัญหาดอกเบี้ยคุยได้ประมาณน่าจะ6 7บาทดอกเบี้ยประมาณ6 6บาทรถมือ2ใช่ครับก็ทางไฟแนนซ์เนี่ยผมให้ทางดีเจริญยนต์เนี่ยจัดการให้ถ้าใครสนใจแต่ผมเชื่อได้ว่าดีเจริญยนต์เขาต้องหาอะไรที่มันดีๆที่มันราคาพิเศษอ่ะเพราะขายรถมือ2ราคาขนาดนี้ดอกเบี้ยก็ต้องไม่แพงนะครับดาวก็ต้องไม่แพงมากไฟแนนซ์จะจัดได้เยอะไงเนี่ยมันดีตรงนี้นะครับมาอันนี้ถามว่าซิกจะเข้าไทยช่วงไหนครับ Xspeed ปีหน้าครับปีหน้าครับก็อีกไม่กี่เดือนก็มีกี่เดือนครับเพราะว่าน่าจะเข้าช่วงมอเตอร์โชว์ป่ะ
น่าจะนะถ้าเป็นไปได้นะอันนี้เท่าที่เราเดานะเพราะว่ามันมีกระแสมันมาเหมือนกับตอนที่เราเอาตัว Yamaha XSR มาได้ป่ะที่เรามั่นใจเหลือเกินว่าเขาต้องมาแน่ๆเขาเข้าจริงใช่เข้าจริงแล้วตอนนี้สำหรับตัว R6 เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเพราะอย่างคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเอ้ยเล่นราคา 4-5 แสนเนี่ยมันไม่จบไปเพิ่มอีกหน่อย 6-7 แสนเนี่ยไปเล่นตัวพันมั้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าตอนนี้ช่วงปีที่มันผ่านมาเนี่ยกระแสมอเตอร์สปอร์ตค่อนข้างมาแรงนะครับจะมีลูกค้าในกลุ่มที่ชื่นชอบการขับขี่ในสนามเยอะขึ้นแล้วทำให้ได้รู้ว่าเนี่ย Yamaha R6 เนี่ยขี่ในสนามดีมากนะครับ Yamaha ก็เลยตอบโจทย์ตัวนี้สำหรับคนที่เค้าเรียกอะไรคนที่อยากจะแบบเอามาขี่ในสนามโดยที่แบบนำเข้ามาอย่างถูกต้องให้เลยนะครับเพื่อนที่ผ่านมาเขาก็ให้ใครเบนเลสซิ่งใช่ไหมเป็นแต่งมึงแต่งงานใช้อยู่ใช่ครับผมประมาณนั้นครับเซเบตต่อไปครับอยากทราบวิธีการเช็คเบรกที่ถูกต้องก็เราขอพระบับขอพระบับโอ้ยพระบับเอาไม่เป็นไรล่าสุดที่เราไปเรียนรู้กันมาในวิธีการเช็คเบรกใช่ก็คืออันนี้อย่างที่เราไปเรียนกันมาเนี่ยของดูคาติเขาจะมีระบบ ABS อยู่ทุกคันนะครับแต่เราพูดกันถึงรถที่ไม่มีระบบ ABS ดีกว่าถ้าไม่มีนะครับถ้าจะเบรกให้หยุดเลยเนี่ยหน้า70หลัง30หมายความว่าใช้เบรกหน้า 70% ใช้เบรกหน้าหนักนิดนึงต้องหนักนิดนึงใช้เบรกหลังประมาณ 30% คือว่ากดหน้าก่อนแล้วค่อยหลังตามคือไอ้70 30เนี่ยมันเราบอกแล้วมันไม่มีใครทำตามต้องไปเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกเอาคือถ้ามันเบาไปก็รถก็ยังไม่อยู่ถ้ามันหนักไปก็แปลว่ารถมันอาจจะหน้าทิ่มเลยก็คือรู้สึกว่ามันยืดเยอะใช่แล้วจริงๆแล้วการจะใช้เบรกรถที่มีคลัตช์อ่ะคุณอย่ากำคลัตช์ใช่กำให้เบรกก่อนแล้วค่อยกำสุดท้ายใช่ถ้าคุณกำไปด้วยแล้วเบรกไปด้วยเนี่ยเอนจินมันก็จะไม่ช่วยเบรกไม่มีเอนจินไม่ทำงานทีนี้เครื่องยนต์มันทำงานก็ยังไหลอยู่เบรกก็จะไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่ต่อให้คุณกำ70 30ด้วยซ้ำไม่มีเอนจินเบรกช่วยแล้วไอ้30เนี่ยจะรู้ได้ไงว่า30เบรกล้อหลังเนี่ยถ้าเบรกกดลึกไปเนี่ยล้อหลังล็อกใช่ล้อจะปัดล้อหลังปัดสายนี่อันตรายเลยนะเพราะนั้นเบรกหลังก็ถึงให้ใช้น้อยกว่าเบรกหน้าใช้เบรกหน้าเป็นหลักใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเบรกหน้าอย่างเดียวนะก็มีหลายคนที่กำเบรกหน้าสตีลังกาไปก็มีกำไปก่อนแล้ว70แล้วค่อยกดที่30ก็ไม่ได้นะเพราะท้ายยกมันต้องไปพร้อมกันเดี๋ยวการใช้งานหน้าต้องหนักนิดนึงไปหาถนนว่างๆแล้วค่อยๆฝึกทำยังไงก็ได้เราวางไว้เลยสมมติว่าในซอยบ้านก็ไม่มีรถเนี่ยตั้งระยะไว้ก็เสาไฟฟ้าหรือเส้นถนนก็ได้แต่ไม่ต้องเข้าไปหาเสาไฟฟ้าไม่ใช่มันพูดถึงกะไงว่าเราจะหยุดบริเวณเนี้ยกำเบรกตรงนี้รู้จักอย่างแรกก่อนรู้รถตัวเองก่อนนะจริงแล้วได้รถใหม่ๆพี่มันทำนะขี่แล้วพี่มันลองเบรกแบบเต็มที่ดูก่อนว่ารถมันหยุดได้ในระยะประมาณไหนความเร็วประมาณไหนนั่นแหละอย่างสมัยก่อนนะตอนที่สุวรรณไทยมาออกรายการได้ป่ะที่ผมอยู่ทีมเดียวกับเขาอะเขาเป็นคนสอนแบบถ้าเป็นเรื่องของในสนามเนี่ยรถเนี่ยเวลาที่เชนเกียร์เนี่ยมันคือเบรกหลังมันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะใช้เบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนี่คือใช้เอนจินเบรกเอาอันนี้คือการเทคนิคในสนามเพราะว่ารถรอบสูงเชนเกียร์เนี่ยล้อหลังแทบจะล็อกอยู่แล้วเวลารถเกียร์ต่ำรถ 2-3 เกียร์เนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยเบรกหลังแทบไม่ได้ใช้แล้วรถ ABS อ่ะทำไงเวลาเบรก ABS กำไหมฮะกำมาเลยครับเขาบอกว่าเลยคุณมาปื้อแล้วก็ปิดคันเร่งแล้วก็เบรกได้เลยครับกดทุกอย่างให้มิดเลยใช่ ABS ทำงานเองจบไม่เหมือนเป็นการสอนแล้วก็อิงกับเรื่องของรถด้วยว่าให้คุณน่ะหัดเรียนรู้ข้อมูลของรถคุณโดยที่แบบระบบ ABS จะทำงานเมื่อไหร่พอแบบคุณกระแทกเริ่มต้นตั้งแต่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกกำให้หมดเลยแล้วก็จะดูว่ามันจะระยะเบรกขนาดไหนแล้วก็ลองเพิ่มความเร็วดูเพราะว่า80ใช่แต่ถ้าเราไปขี่รถบิ๊กไบค์อย่างขี่ไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ตรงนี้ไม่ได้มันต้องมีสกิลเพิ่มไปกำหมดเลยนี่ไม่ได้นะมันต้องมีสกิลเพิ่มมียกคันเร่งเชนเกียร์ลงแล้วค่อยเบรกช่วยให้เอนจินมันช่วยจริงพี่ไม่รู้ส่วนตัวพี่ก็ใช้70 30มาตลอดไม่กระทั่งรถที่มี ABS เหมือนกันก็ใช้แบบนี้เหมือนกันถ้าความเร็วมันมากไปก็ต้องมีการเชนเครื่องยนต์เครื่องเชนเกียร์ลงมาช่วยเขาเรียกว่าขั้นแอดวานซ์ต่อไปเอาฝึกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มเชนเกียร์ปล่อยคัทดูเพราะเราปล่อยจังหวะที่ปล่อยคัทในรอบที่ไม่เหมาะสมยิ่งกว่าเบรกหลังล้อหลังล็อกอย่างเนี้ยใช่นะอันตรายและในเบรกก็อย่าไปเลี้ยวอย่าไปเบรกในโค้งอ่ะเขาห้ามเบรกกำลังเลี้ยวอยู่นี่พับเลยนะบางทีตกม้าตายหลายคนแล้วนะอย่างพี่ตู่เคยอ่ะเคยขี่ช้าๆไม่ถึง40ด้วยซ้ำไปขี่มาจังหวะจะเลี้ยวจริงๆคันเร่งมันต้องเติมออกไปแต่พอตกใจกดปุ๊บนี่มันเป็นอัตโนมัติเลยครับเป็นทุกคันทุกคนกดปุ๊บเนี่ยรถจะเอียงเดี๋ยวนั้นเลยเบรกแล้วลงไปเลยลงไปเลยครับบางทีก็ตกม้าตายหลายคนแล้วครูฝึกจะเจออะไรง่ายๆครูฝึกก็เคยเป็นครูฝึกไปออกบางนอกเนี่ยลืมขี่สนามเก่งยังเลยสอนเอ้ยตกแขนตกขาออกบางนอกยูเทิร์นปื๊ดเลี้ยวไปก็เราเห็นภาพบ่อยๆเวลายูเทิร์นทำไมมอไซค์ล้มเพราะไปเบรกตอนเลี้ยวเขาบอกว่าพยายามตั้งตรงก่อนให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยเลี้ยวค่อยออกไปไม่ใช่ให้ไปตั้งหัวลำรอแล้วพอดีมัน
มันลำบากต่อการคอนโทรลไอ้ดอกนั้นที่ผมเจอคือตอนนั้นหลงเกียร์ด้วยจะยูเทิร์นตอนนั้นขับแพนยูโรเปียนรถแบบทัวริงตัวใหญ่เลยตัวคันกับทีซีซึ่งแบบก็หักเลี้ยวปกติแต่นี้ดูเอ้าเกียร์3ปุ๊บกำลังจะดึงคันเร่งคราวนี้มันรอดไม่ได้มันก็เลยตึ๊บตึ๊บแล้วก็เรียบร้อยคลึมเนี่ยตกมาตายตกมาตายกันเยอะนะครับต้องระวังนิดนึงมาดู SMS ต่อไปนะครับหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์กับหมวกกันน็อกแข่งรถมันคืออะไรเอ่ยมันคือหมวกแบบเดียวกันหรือเปล่าครับ Xpeed ภายนอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าหมวกกันน็อกที่มีวางขายตามท้องตลาดเนี่ยที่รับรองโดย Chanel หรือว่ามีสติ๊กเกอร์ของ FIM FIA เนี่ยนั่นคือก็เป็นหมวกกันน็อกที่สามารถซื้อมาแล้วก็ทำการขายทำการใช้ในการแข่งขันได้นะครับตัวนั้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าสับไปยังไงแต่หมวกสำหรับแข่งเนี่ยถ้าเป็นทางเรียบก็จะเป็น full face นะครับซึ่งดูง่ายเลยด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวทีหลังได้รู้จะหยิบมาเลยดีเคยว่ามาให้ดูให้ดูเรื่องหมวกกันน็อกเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงใช่แล้วก็ส่วนที่แบบว่าอยู่ในระดับเวอร์คาร์แล้วเนี่ยคือได้รับประสบการณ์มาโดยตรงเพราะว่ามีอย่างฟิล์มรัฐภาคเนี้ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยจะเอาตัวที่เหมือนกับโมนเหมือนกับนิ่มๆ นะเอามาประกบที่หัวของนักแข่งแต่ละคนแล้วก็เอาไปใส่ข้างในหมวกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกสำหรับพวกนักแข่งระดับเวอร์เนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่ใช่แบบหมวกที่แบบวางขายของใครของมันใช่ของใครใส่ใครใส่มันออกแบบพิเศษว่ากันเถอะใช่นะน้ำหนักก็เบากว่าทั่วไปแต่ความแข็งแรงมากกว่าทั่วไปแต่ถามว่าทุกวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิตหรือไม่แลนด์เซอร์กิตหรือช้างเซอร์กิตเองก็ตามที่นักแข่งไทยใช้อยู่ก็เป็นหมวกกันน็อกที่ผ่านดอทผ่านสเนลมาผ่านการการันตีการรับประกันมาแล้วเพราะนั้นสามารถลงแข่งได้แต่ไซส์เลือกไซส์ขนาดที่เราไปซื้อเองเนี่ยบางคนหัวโตไม่เท่ากันมันมีอะไร556 57 58 59 60แต่บางคนมันขั้นระหว่าง58 59ล่ะมันไม่มีล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมวกกันน็อกก็ต้องไปลองให้ดีให้กระชับนะครับถึงจะเหมาะนะครับสามารถใช้แข่งได้ครับใช้แข่งได้เหมือนกันแต่เป็นบางรุ่นนะใช่บางรุ่นที่เราเขารับรองนะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับมกนะมกมีไว้กันตำรวจใช่อันนั้นมกประเทศไทยประเทศเดียวครับประเทศไทยที่มีมกขอข้อมูลเกี่ยวกับเบนเดอรี่ TNT 135อ๋อเจ้าตัวเล็กเคยยังตัวเล็กยังไม่เคยสัมผัสเลยนะตัวนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรนะอะไรเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นี่เขาบอกเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ถึงว่าก็จะมาตีตลาดพวกมินิโมตาร์ดอะไรอย่างงี้นะมาตีพวก MSX อะไรอย่างงี้ได้ก็ต้องมาไฟกับ NX มาไฟกับ Z 125ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็แบบสูบเดียว 135cc นะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศก็ถือว่าเป็นรถที่ทรงสวยนะทรงสวยแต่ถามว่าสมรรถนะของมันเนี่ยแหมพอดียังไม่ได้สัมผัสแต่ผมมองดูแล้วเป็นรถที่โอ๊ยเรียกว่าออกมาตอบโจทย์ณตอนนี้ของวัยรุ่นนะแฟชั่นเลยนะตอนนี้กําลังแฟชั่นแล้วเขามีการออกแบบที่มันเอาจุดเด่นของค่ายรถแต่ละอื่นที่ไม่มีเอามาใส่ไว้กับคันนี้นะพอที่เห็นแบบพวกกันโคนหลังอะไรอย่างเงี้ยที่ติดมามาจากโรงงานนี้เลยไม่ต้องมาใส่ที่ทําใช่เพราะส่วนใหญ่คนที่บอกว่าเอารถสไตล์นี้มาแต่งก็เนี่ยใส่กันโคนหลังที่เป็นกทออย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องถอดป้ายทะเบียนนะครับไปถึงท่อส่งท่อเสียเนี่ยก็ออกแบบมาเหมือนแต่ท่อสูตรเลยทีเดียวก็มีคู่แข่งกันอยู่มีอะไรอ่ะมันเอ็กใช่ไหมแล้วก็แซดใช่ไหมมีเดมอนTPX เดมอนใช่ไหมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น TNT 135ซึ่งออกมาค่อนข้างจะขี่เขาด้วยเรื่องของ CC ที่เหลือเขา125อันนี้รถมา135นี่มา135เลยก็จะมาข่มเขานิดๆใช่น่าสนใจนะสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าสวยเป็น Transformer Mini ในสไตล์ของมอเตอร์ไซค์นะไม่รู้ราคาเขาเปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวไป Expo เนี่ยได้เห็นรถแต่งแน่นอนตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าจะแต่งโชว์ว่าดูซิว่าจะมีความสวยแค่ไหนต้องไปรอดูเหมือนกันเอ็กซ์โปนี้ครับกับงานโซลเอ็กซ์โปที่จะถึงนี้ครับผมมีอะไรไปต่อไปไหมก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับ025309496-98นะฮะโทรมาทักทายโทรมาแนะนำได้นะครับย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีในเรื่องของของรางวัลนะอันนี้1ชุดที่บอมหมวกกับเสื้อครับเสื้อยืดคอกลมพร้อมด้วยหมวกแก๊ปนะครับ1ใบหมวกแก๊ปนะอันนี้คือ1ชุดเลยนะ1ชุดรางวัลใหญ่เลยนะได้คนเดียวเลยนะได้คนเดียวอันนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นผ้าบัฟรางวัลอีก10รางวัลจะเป็นนี่ผ้าบัฟครับ10รางวัลแพ็คเกจจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาไปอีกคนละ1อันนี่ผ้าบัฟนี่ผ้าบัฟผ้านิ่มๆนี่แล
ไม่ใช่ขี่มอไซค์ใส่ในตัวแพ็กเกจเองก็จะมีในเรื่องของวิธีการพับจะมีลายๆอยู่ตรงนี้ใส่ว่าใส่ยังไงเขามีพับได้กี่แบบนะครับคุมหัวคุมคางคุมหน้าคุมคอรัดผมครับรัดหน้าผากอะไรเงี้ยกันเหงื่อนะครับหรือว่ารัดแขนก็ได้เอาไว้เช็ดเหงื่อได้หมดนะครับ10รางวัลเป็นของรางวัลจาก Xspeed อยุธยามอบให้นะครับสำหรับแฟนๆที่ FS เข้ามานะครับแล้วก็ท้ายมาว่า Xspeed แค่นั้นเองเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีรางวัลใหญ่ๆ1รางวัลแล้วก็ที่เหลือเป็นรางวัลเล็กเป็นผ้าบัฟเนี่ยผ้าบัฟ10รางวัลพิมพ์ลายสวยงามครับมี SLS ถัดมาละเทียบระหว่าง Z 900กับ MT 09ให้ฟังหน่อยครับพี่แซด900เนี่ยยังไม่มีใครได้ขี่เลยนะเพราะว่าวันนั้นเอามาตัวเป็นๆก็ได้แต่หน้ามองตาปริบๆเพราะว่าเขาจะปล่อยรถประมาณเดือนกุมภาไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือว่าสื่อมวลชนนะครับก็เดี๋ยวเดือนกุมภาได้ขี่มาเล่าให้ฟังนะครับวันนั้นเราอยากจะขอเขาลองขี่เขาไม่กุญแจมาเขาไม่มีของเหลวด้วยซ้ำไปดิรถมันไม่พร้อมไม่ขี่รถใหม่ๆส่วน MT 09ก็เป็นที่แน่นอนครับดักไซส์ใช่ไหมเป็นรถสไตล์สปีดสปาร์ตสิทธิ์สปีดไฟเตอร์เนี่ยกำลังทันกันเว้ยสปีดไฟเตอร์ขี่สนุกแล้วที่สุด9ที่ผมชอบเลยติดมือสไตล์ดิฟเลยมันติดมืออ่ะขี่แล้วมันสนุกอ่ะผมเลยอยากรู้ว่าตัวแซดเนี่ยมันแต่เขาเป็นแต่แซดเป็น4สูบไง4สูบมันจะตื้ดเหมือน3สูบไหมเนี่ยมันต้องอยากรู้เด็กผมก็อยากรู้ต้องรอก่อนบอกว่าเป็น3สูบที่มาไวติดมือเนี่ยขี่สนุกใช่ต้นกลางปลายได้หมดเลยนะที่สุด9เนี่ยนะเอาง่ายเกียร์3ได้บอกว่ามันในความเร็วที่แบบประมาณ60จะ10เนี่ยสะบัดคัดทีนี่หน้ามีรอยนะ MT แล้วรถค่อนข้างเบาอ่ะผมว่าขี่แล้วพลิกรถง่ายแล้วแบบคล่องตัวนิ่มบางทีอาจจะนิ่มเกินไปที่ผมชกอันนั้นอาจจะมีส่วนถ้าเราใช้ความเร็วสูงๆหรือว่าขี่ในโค้งแคบๆจริงมันปรับได้ไงปรับได้เซตได้ตัวรถถือว่าออกแบบมาโอเคแต่แซด900รอนิดนึงฮอร์โมนตอนนี้ยังไม่เขายังไม่ยอมให้ใครขี่ยังมีใครได้ขี่อ่ะได้ครอบยกไปยกมาตอนนี้ถ้าฟังรีวิวต้องไปฟังรีวิวต่างประเทศอ่ะฝรั่งเพราะว่าคนไทยยังไม่มีใครขี่ถ้าเป็นภายนอกต้องบอกว่าตัวนี้แซด900นี่มาแรงโอ้หล่อกว่าเยอะมาแรงหล่อมากเห็นหน้าตาแล้วคนรอกันอยู่มันเป็นที่เรียกว่าสปอร์ตถอดเปลือกใช่ไหมใช่เขาเรียกสปอร์ตถอดเปลือกครับคือเขาเอาจุดบอดที่เป็นผ่านมาของเขาอ่ะที่มาจากแซด800หรือว่าแซด1000เนี่ยเอามาพัฒนาเป็นแซด900ตัวนี้เลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ซีซีแค่900 900 948 940เกือบ1000นะฮะ948ซีซีแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าแซด800เบากว่า1000เบากว่า1000ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นคู่ฟัดที่สูสีกันมากคู่นี้ใช่นะ CC Z900 ได้เปรียบนิดๆ Z900 ใหม่เนี่ยทำน้ำหนักตัวเบาไม่เหมือนยุคเก่าแล้วที่บอกว่าหนักเนี่ยนะใช่ Z900 ใหม่เนี่ยน้ำหนักตัวเบามากเบาแล้วก็ของที่ให้มายิ่งเป็นตัวที่เขามีตัวที่แต่งพิเศษมา Special Edition Special Edition ตัวที่มาชนในรายการเราก็สวยมากประมาณ 8-9 อย่างที่เห็นนี่ตัวธรรมดาตัวธรรมดาอันนี้เป็นเฟรมเขียวตัวดำใช่ไหมเฟรมถักไม่ใช่เดี๋ยวเท้าเนี่ยเพราะว่าดำเขาบอกว่าเป็นดำล้วนก็นี่ไม่แน่ใจมันเป็นเงาเนี่ยอาจจะเป็นดำอันนี้ดำแนวของคอสกี้เฮสต์อ๋อใช่เทาจะเป็นเฟรมเขียวเทาเฟรมเขียวถ้าดำจะเป็นเฟรมดำใช่ถ้าดำเป็นดำล้วนถูกต้องคันนี้เป็นเทาเฟรมเขียวจำได้จำได้เรียกว่าเป็นเทาเข้มเข้มอ่ะนะใช่เทาเข้มก็เลยว่าก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าของเขาให้มาเยอะกว่าต้องมาดูที่กำลังเครื่องยนต์แล้วระหว่าง3กับ4อ่ะใครจะสนุกกว่ากันจะเลือกใครจะตอบโจทย์ได้แบบไหน3สูบ4สูบแต่ว่าสิ่งที่มาใหม่อ่ะมันต้องหลอกกว่าสิ่งที่อยู่ที่ก็นี่มันได้เปรียบตรงนี้มันได้ข้อออกมาทีหลังไงได้เปรียบเพราะก็ปรับไปเยอะแล้วส่วน MT 09ก็มาสักระยะนึงอ่ะ MT 09มันก็มีตัวที่เขาอัปเกรดนะครับแต่เขายังไม่เข้าบ้านเรานั่นเองที่เมืองนอกที่เปิดตัวที่บอกมีตัวอัปเกรดอ่ะก็รออยู่เหมือนกันว่าเข้ามาจะเป็นยังไงได้ไฟไหมมาดู SMS ต่อไปนะครับเป็น Yamaha Aerox นะครับคิดว่าเป็นยังไงมั่ง Aerox ก็เราก็ได้ไปดูสัมมนานะฮะแล้วก็เห็นสัมมนาเรื่องเทคนิคตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขี่นะยังไม่ได้ขี่เขาจะไม่เอาขี่ยังไม่มีใครได้ขี่เหมือนกันมีถือว่ามีปล่อยไปให้ดีลเลอร์แล้วดีลเลอร์ก็เอามาดีบักที่รีวิวนะครับก็ตัวนี้เขารอคิวเขาอยู่เหมือนกันจริงๆรถต้องมาวันนี้แต่เขาเลื่อนวันเราไปอย่ามาถามเป็นยังไงเอารวมๆดีกว่าภาพรวมๆดีกว่าเทคโนโลยีมาแล้วตอนแรกที่บอกว่าขายถ้าขายที่มาเลยคิดเป็นเงินไทย 80,000 กว่าบาทใช่ป่ะแต่ตัวนี้ไม่ 80,000 กว่าบาทคือเงินบ้านเขายังไม่ภาษีข้ามมานะใช่เขา 8,000 ริงกิตอ่ะใช่แต่คราวนี้สรุปว่าผลิตที่เมืองไทยโหแล้วของไม่มีตอนออกเลยไม่มีการลดซีซีไม่มีการตอนราคาถูกกว่าเกือบครึ่งเขาแง้มๆมาว่าตัว GT อ่ะ GT มันมี3รุ่น GT 125คือรถไม่ใช่ตัว GT 125มันคือ Bio นี่แหละเป็นรถสปอร์ตขนาดนี้120cc แล้วก็ตั้ง Nmax ไว้ T
ที่ระดับสูงเป็นพรีเมียม155 cc ส่วนตัว A-Log มาอยู่กลาง N-Max 77กับGT 43 A-Log อยู่ตรงกลางจะประมาณเท่าไหร่เขาก็แง้มๆมาผมเขาบอกว่าประมาณ5นิดๆนี่5นิดๆแล้วก็มีทั้งหมด3เวอร์ชันแบ่งเป็น3รุ่นย่อยก็เป็นรุ่น S Standard รุ่น R Sport แล้วก็รุ่น A เป็น ABSแต่ละรุ่นก็หน้าตาเดียวกันเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับมีออปชันที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับรุ่นธรรมดา S ก็คือว่าเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังธรรมดาเครื่องยนต์หัวฉีด 155cc นะครับส่วนในตัวของตัว R ที่เป็นตัวกลางเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของจานดิสเบรกกิ้งที่เป็นลายหยักขอบนะครับติดหน้าแล้วก็ตัวช็อคอัพหลังช็อคหลังซับแทงเป็นซับแทงเพื่อรองรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันออกมาแบบสปอร์ตครับความคล่องตัวที่มากขึ้นส่วนตัว A อันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับฟังก์ชันกุญแจแบบรีโมทนะครับระบบ SSS นะครับ Stop Start and Stop and Start System มันก็เหมือนระบบ ID Link ของ ID Link Start Stop ของ Honda CX นั่นแหละแล้วแต่ว่าค่ายไหนเขาจะเรียกกันใช่นะครับก็ราคา3ตัวก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาส่วนสีสันสีสันตัว S จะมีสีแดงกับสีขาวตัว R Sport จะมีเหลืองกับน้ำเงินส่วนตัวท็อปนี่จะเป็นสีขาวเทากับสีเทานะอันนี้เป็นภาพที่สนามไซปังเซอร์กิตมาเลเซียนะครับเงินนี่เป็นตัวกลางตัวสปอร์ตสนใจก็รอดูราคาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่เลยเขาเปิดราคาแน่นอนแล้วเทคโนโลยีได้สวยเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งหน้าเขาบอกเหมือนมีโอผสมกับนูโวอิลิแกนส่วนด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับอะไรนะ TTX กับเหมือนรถสปอร์ตเลยนะเหมือนอาวันเลยนะใช่เหมือนอาวันมองท้ายเบาะมาแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วไฟเฟยได้เลยนะท้ายสุดผมว่าจะเปลี่ยนเงินเอาอิลิแกนขายจะเปลี่ยนใช้ตัวนี้แหละรออยู่เหมือนกันน่าจะได้รับความนิยมทีเดียวเลยเขาบอกว่าจอในงาน 4,000 คันแรกได้สิทธิ์รับซื้อกระเป๋าอะไรตู้กระเป๋าคาดเอวกระเป๋าคาดเอวที่แบบเป็นไฟเบอร์ใบเล็กใช่ก็คือเป็นโปรโมชั่นของเขาครับสำหรับ4,000คันแรกซึ่งปีที่แล้วยามาฮ่าก็ได้เปิดตัว Enstarat นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคือฮามากเนี่ยพอเปิดตัวปุ๊บวันรุ่งขึ้นพาไปที่ขอนแก่นเลยแล้วก็ Moto Expo ปีนี้นะฮะก็จะเปิดยามาฮ่า A-Rock นี่แหละโปรโมชั่นก็แตกต่างกันไปละครับนี่ผมมองดูว่ายามาฮ่าเขาเริ่มดูโง่เฮงนะหลังจากที่เปิดจาก Expo ไปประมาณรุ่นถึง2รุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมได้มีกระแสแต่ก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวโมเดลตัวท็อปอะไรต่างๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยค่อนข้างจะเงียบครับมันเหมือนว่ายามาฮ่าถูกโฉลกกับในช่วงสิ้นปีเพราะเปิดทีไรปังทุกตัวเลยอ่ะเอ็นแม็กเอ็มสแลดเปิดมาปังตลอดครั้งนี้ก็เลยเปิดอีกก็คือ A-Log นี่แหละแล้วก็จะมีตัวใหญ่ตัวนึงแล้วคราวที่แล้วก็เอานักแข่งเทคทีมาใช่ไหมเบลลี่สมิธกับพอยปากาโลแล้วก็ไปต่อนี่สนามช้างใช่โอ้ยเนี่ยผมว่าเขาถูกโฉลกกับช่วงเอ็กซ์โปมากเลยนะครับสำหรับยามาฮ่าปีนี้เจ้าใครมาก็ดูกันแล้วกันว่าปีนี้ยามาฮ่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนอกจากเอล็อกตัวนี้นะแต่เขาบอกว่ามีแน่มี XSR ตัวในงานตัวใหญ่เขาบอกว่ามีแน่นะก็ไปติดตามชมกันได้ที่บูธที่ยามาฮ่าแล้วกันครับนะมาดูเอสเอ็มต่อไปครับ CB60F ER6N รุ่นไหนมีปัญหาเยอะกันครับจริงถ้าดำเนินมาคู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะมีนะครับถ้าคุณไม่ไปยุ่งย่างหรือว่าไปทำอะไรที่มันเกินนั้นน่ะถ้ารถเดิมๆกว่าเดิมๆไม่ว่าขี่ CB ของล่าสุดขี่ง่ายกว่าก็ขี่ง่ายแน่นอนครับ4สูบจะขี่เสนียนขี่สมูทเครื่องยนต์มาเรียบๆจะจัดจ้านในรอบที่ประมาณสัก 9,000 ไปแล้วรอบปลายๆสัก4สูบแต่ ER นี่จะมาตั้งแต่หัวม้วนเลยติดมือแต่หัวม้วนเลยนะครับก็มาเรื่อยๆแต่ว่าปลายค่อนข้างจะไม่ค่อยจัดจ้านเหมือนกับรถ4สูบครับนะว่าอย่าง ER เนี่ยล่อมจัดใช่ป่ะคือทอร์คขั้นต้นน่ะมันมาแบบมาเป็นก้อนน่ะปั๊บๆๆๆอย่างเงี้ยคือถ้าแบบไปยุ่งอะไรผิดจุดเงี้ยนะอย่างที่เคยเป็นข่าวอ่ะก็อันนั้นคือเป็นการโมดิฟายมานะครับเนี่ยใช่เรื่องของการโมดิฟายมันตอบยากนะว่าคุณทำอะไรมาบ้างถ้าคุณไม่ไปทำอะไรเลยมันก็ไม่มีปัญหาแต่คุณไปทำลูกทำวาล์วทำแคมเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองทำหัวฉีดมันก็ทีนี้มันจะพังอะไรก่อนแล้วก็ตอบไม่ได้เนาะแต่ดูแล้วพูดถึงเรื่องรถ modify แต่รถเดิมๆกับเดิมๆด้วยกันแหละโอ้เดิมๆมีปัญหาครับก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เคยมีนะไม่เห็นมีใครบ่นอะไรว่าจะเรียกแบบว่าเนิบๆหรือว่าจะเอาแบบโหดๆแค่นั้นแหละจะขี่เสียงบุ้มหวานๆบุ้มๆหรือจะแบบเสียงหวานๆสูบก็ต้องเป็น 650F
รถเดิมๆไม่น่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับครับผมสามารถโฟนอินเข้ามาได้ครับ02-530-6ครับนิดนึงอีกปัญหาการคือ ER มันไม่มีแล้วเลิกผลิตแล้วมันกลายเป็นมันจะมี2อย่างกลายเป็นตกรุ่นเลิกผลิตไปแล้วกับฝากไว้ด้วยเก็บไว้เป็นลิมิเต็ดเลยนะตัวสุดท้าย ER พี่บอพูดมาก็ดีเลยฝากไว้ด้วยกับ ER นะครับเพราะว่าแต่ไม่ต้องกลัวมีอะไรทางคาวาซากิเขาบอกมาแล้วว่าอะไรสามารถรองรับได้ถึง10ปีเลยนะแต่เขาไม่ผลิตแล้วนั่นเองคุณจะเอามาแบบเอามาแต่งเดิมๆสวยๆเดิมๆแล้วขึ้นตู้กระจกเป็นเรียกว่ามันเป็นเก็บไว้เก็บไว้ในอมตะก็ได้เพราะไม่มีแล้ว ER ไม่มีแล้วมาดู SMS ต่อไปนะครับCBR500R ปี2016นี่ใช้พับเบรกเดียวกับ300มั้ยครับและอะไรฮะ SMS เรื่องต่อนะครับและเติม E10 ได้ไหมไม่ได้ E20 ฝาถังเขียน E10อ๋อได้แค่นั้นใช่ป่ะแล้วก็เรื่องพับเบรกเนี่ยคาลิเปอร์มันคาลิเปอร์ตัวเดียวกันก็มีปัญหา500กับ300คือถ้าไซส์มันเท่ากันก็ใช้กันได้มีปัญหาตัวพับเบรกใช้ได้ครับแต่ว่าไอ้เติม E20 นี่ผมก็ไม่การันตีนะไม่การันตีเพราะไม่แน่ใจมีบางคนก็ลั่นเหมือนกันนะดูถังอ่ะเพราะถังเขาบอก E10 ก็ E10 ครับอย่าไปดันถัง E20 เลยคนไทยไม่รู้ว่าเติมได้หมดไม่ใช่นะ E20 E8 บางทีเขาบอกให้เติมเนี่ยผมว่าเติม E85 วิ่งได้ใช่ครับคุณเติมวิ่งได้แต่ระยะยาวเดี๋ยวรถคุณมันก็พังใช่มันมีคุณส่วนเขาให้เติม E10 ระบบท่อทางเดินน้ำมันต่างๆไม่ได้รองรับใช่ครับถามว่าวิ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราววิ่งได้ครับเติมมาขับได้ไม่มีปัญหาเติมอะไรก็ขับได้หมดอ่ะผมก็เคยเจอรันบอกเอ้ยเติมได้โอ้โหรถคุณตั้งกี่ปีแล้วตอนนั้นยังไม่มีหรอก E25 E20 E85 อยู่ดีก็บอกไม่ได้รองรับคุณมาเติมวิ่งผมก็เติมวิ่งได้ใช่ครับแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันรั่วใช่ถ้ามันรั่วแล้วถ้ามันรั่วแล้วรู้ไม่มีอะไรครับลองนึกภาพถ้ารั่วแล้วไม่รู้ขี่ๆไปแล้วน้ำมันหยดไปโดนท่อแล้วร้อนก็ต้องใช้ตัวมันเพราะฉะนั้นใช้ตามสเปคดีสุดครับนะเรื่องของการแพงไม่ต้องกลัวรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีราคาขึ้นลงๆให้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ใช้ไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับรถเราเอามาใช้อยู่แล้วซื้อมาต้องการใช้งานไม่ต้องไปพะวงในเรื่องน้ำมันขึ้นนะฮะเขาบอกรถออโต้ทั้งหลายในมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นเขาลงเขามีเทคนิคมั้ยบอกว่ายากนะเพราะว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยเอนจิ้นเบรกนี่จะน้อยมันไม่มีเกียร์เกอร์ให้เชนอะขึ้นไม่เท่าไหร่ฮะตอนลงเนี่ยขึ้นแล้วบิดอย่างเดียวใช่ถ้ากำลังถึงแล้วก็ไปได้ขึ้นส่วนมากถึงหมดพี่ได้หมดมันจะมีเรียกให้เรื่องน้ำหนักไปรถเหมือนกันแต่น้ำหนักไม่เท่ากันนะคนอะมันก็มีในเรื่องการหน่วงกว่ารอบมันจะเดินกว่าเม็ดมันจะวิ่งบาดปุ๊บๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักที่ขึ้นช้าแต่เรื่องของการลงมันก็ต้องมีเทคนิคต้องเผื่อต้องทำยังไงเทคนิคเผื่อมันก็ใช้เบรกได้อย่างเดียวนะมันไม่มีเอนจินเบรกแต่ว่าต้องระวังไงเพราะว่ารถบางรุ่นที่มันมีเบรกเป็นคอมไบหน้าหลังอะไรเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเพราะเวลาใช้เบรกหนักเราอย่างคอมไบเบรกเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ว่าค่ารถเขาไม่ดีนะมันปลอดภัยแต่เวลาลงมาแบบความจากความเร็วที่มันชันจริงๆอ่ะการลงเนี่ยเวลาเราเบรกสองข้างแล้วเนี่ยเบรกหน้ากดไปแล้วกดเบรกหลังตามเนี่ยแล้วกดเบรกหลังปุ๊บมันไปดันทำงานคู่กับเบรกหน้าเพื่อการเฉลี่ยก็เลยย้ำเพิ่งเราไม่ต้องการใช้เบรกหน้าเพราะเวลาจะเลี้ยวแล้วเนี่ยมันเบรกหน้าอยู่แล้วเราเลี้ยวไม่ได้มันจะล้มไงอันนี้มันต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้เบรกนะครับแล้วเบรกพอใช้ไประยะนานๆอาจจะเกิดร้อนเฟดได้ร้อนค่อยๆมาคือถ้าลงเขาช้าค่อยๆถ้าเป็นเอเบสอ่ะไอ้กำก็ปล่อยกำก็ปล่อยได้นะทำเป็นเอเบสมาปื้อค่อยๆอย่างเงี้ยอย่ากำให้มันขาดออโตเมติกมันเบรกสองข้างใช่ไหมครับค่อยๆกำมันลงมาครับค่อยๆกำมันลงมาอย่างเงี้ยเหมือน ABS ทำงานนะครับค่อยๆชะลอความเร็วมันลงมาอย่าล็อกทีเดียวถ้าล็อกทีเดียวปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกบางทีเจอบนระบบคอมไบอย่างเงี้ยมันล็อกเราปล่อยเบรกแล้วแต่เบรกอีกข้างยังไม่ได้ปล่อยแล้วมันทำงานคู่กันเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นมาอย่างที่ผมบอกเป็น ABS มาเลยถึงรถไม่มีเราก็ทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่อยๆลงใช่ไปใช้ความเร็วเกินไปถ้าความเร็วสูงก็ต้องใช้เบรกหนักแล้วเดี๋ยวเบรกก็ทำงานหนักอันตรายทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะหน้าพับท้ายปัดเผื่อต้องระวังเผื่อขี่แบบเผื่อขี่แบบเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวไปแข่งนะถ้าแข่งเข้าสนามดีกว่าครับฮะเอ็นไปต่อไปอย่าไปขี่ตามชาวดงชาวดอยเขามาร้อยไปโอ้โหเขาขี่ทุกวันนะเขาแบนเลยนะเขาแบนทางเขาแบนลายเขารู้ว่าไปตรงนี้มันโค้งกว้างเขาขี่ทุกวันสันเขาเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันไปแคบหรือกว้างเห็นรถหมู่บ้านเขาลงมาตะกร้าใส่ผักมาเลี้ยวฟ้าโอ้โดนกับตัวเลยพอเราเลี้ยวบ้างปุ๊บเยอะแล้วพวกบิ๊กไบค์เนี่ยโหฮาอายโดนพวกรถใช่ไหมโดนกับตัวเลยรถพวกนี้แซงเขาชาวบ้านเขาตะกร้าสองใบขึ้นเก็บผักเนี่ยไปชิ้นตะกร้าไม่ไรอุ้มลูกมือนึงอ่ะแล้วมือเดียวคว่ำนอกอ่ะเนี่ยเจอแมวอันนั้นคือความเคยชินของเขาเขารู้ว่าเส้นทางเป็นอย่างนี้แต่เราเวลาออกทริปเนี่ยเราไม่ชินกับเส้นทางเราไม่รู้ว่าโค้งนี้แคบหรือกว้างเพราะฉะนั้นน่ะเผื่อ
ความปลอดภัยแล้วไปสนุกกันทั้งหน้าเถอะระยะระหว่างทางอ่ะถ้าไม่ตรงยิงอย่าไปเล่นเลยอันตรายนะถ้าไม่เห็นโค้งไม่เห็นที่มันแบบอะไรที่มันไกลอ่ะอันตรายนะว่านไปนะคาวาซากิจะมีรถแนวเลยโทรเข้ามาไหมครับนะก็วันนั้นเขาบอกแล้วไงใช่วันนี้คาวาซากิมาใช่คุณก็พูดไปก็บอกว่ามีโซนเลโทพี่เขาแอบแย้มมาแล้วว่าเขาแบ่งหรอในบูธคอสกิที่จะพบกันปีนี้เขาแบ่งเป็น5โซนก็มีตั้งแต่อะไรนะสปอร์ตสปอร์ตทัวริงสตรีทสตรีทวิบากวิบากแล้วก็ท้ายก็เลโทมาเลโทคือตัวไหนล่ะไม่รู้อะเลโทคือตัวไหนนินจาเลโทไม่รู้เหมือนกันล่ะใช่หรือดีเทคเกอร์เลโทไม่อย่างเงี้ยก็ต้องไปติดตามดูในงานในงานนะเขาก็ยังไม่บอกเราเราถามหลังไมค์เขาก็ไม่บอกเขาบอกแต่ว่าเป็นเลโทเลโทเพราะฉะนั้นแฟนๆคาวาสกิก็ติดตามคาวาสกิได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้นะครับมาช่วงนี้ก็พักสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับกับสปีดไรเดอร์